ชมฮะ Ford Everest นะครับติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกนาโนนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดจากอเมริกานะครับบานหน้านะครับเลือกใช้60นะครับรอบคัน 80% นะครับนี่ฮะนอกมืดในสว่างนะครับเข้ากับรถสีดำเลยนะครับคันนี้ใช้เวลาลอกแล้วติดประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยนะครับฟิล์มเก่าลอกยากนะครับตัวนี้ฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบนะครับด้วยเครื่องเช็คฟิล์มกันหน่อยนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับนี่ครับตัวนี้แสงส่องผ่าน12นะฮะการรังสี UV 100% ลดความร้อนรวม98นะครับโทษทีฮะ99เลยนะฮะตอนนี้ขึ้นมาถึง99เลยนะครับทึบแสงนะครับแสงส่องผ่านได้แค่12ตัวนี้80นะครับถือว่าลดความร้อนสูงมาก99เลยนะครับของเดิมมีมา74นะฮะนี่ฮะบานหน้านี้60นะครับขนาด60นะฮะดูนะฮะดูข้างนอกมืดตึ๊บเลยนะฮะแต่ด้านในนะฮะใสนะครับ60 80นะครับดู80รอบคันยังใสอยู่เลยนะเห็นไหมฮะเรายังคงมองเห็นรถวิ่งคมชัดนะครับทัศนวิสัยดีเลยนะครับบานหน้านี้60นะฮะโอเคนะครับทดสอบด้วยเครื่องเช็คฟิล์มแล้วมั่นใจได้เลยนะฮะฟิล์มตัวนี้กันความร้อนสูงจริงๆนะครับทดสอบดูอีกทีหนึ่งได้เลยนะครับตัวนี้ฮะการรังสี UV 100% นะครับ IR รวม99นะฮะเพียงพอสำหรับการกันความร้อนเลยนะฮะเหลือๆนะฮะขนาดของเดือน74ยังกันได้นะตัวนี้กันได้ถึง99เลยนะฮะใครที่ใช้ Ford Everest สนใจก็อินบ็อกซ์มาได้ครับ